ับกับบ้านซันนี่นะคะช่วงนี้หวานกินหมูกระทะบ่อยมากแล้วเป็นคนที่ถ่ายยากมากมากนะคะวันนี้เป็นคนที่ถ่ายทีนึงเนี่ย 2-3 ครั้งเท่านั้นเองซึ่งปกติคนเราควรที่จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะคือมันทำให้รู้สึกว่าแบบอึดอัดมากๆนะคะการที่ไม่ขับถ่ายนะคะจะส่งผลทำให้ผิวของเราเนี่ยมองคล้ำนะคะเป็นต้นเหตุของสิวด้วยนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในร่างกายก็จะทำให้เกิดสิวขึ้นมานะยังส่งผลถึงเรื่องของภูมิแพ้นะคะซึ่งมันก็ยังส่งผลถึงคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เช่นกันวันเองนะคะก็ได้ไปเจอไอเทมนึงนะคะที่ได้ทดลองทานแล้วตอบโจทย์คนที่ถ่ายยากคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักมากๆและไอเทมที่หวานพูดถึงนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์มิกตาวีด้าค่ะเห็นแพ็กเกจแล้วคุ้นๆใช่ไหมคะเขาเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกับเจ้ากูต้าแม็กหรือว่าวีด้าคอลลาเจนนั่นเองนะคะหวานเห็นแล้วไม่รีรอเลยนะคะเพราะว่าหวานทานกูต้าแม็กอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าทานแล้วปลอดภัยนะคะก็เลยเลือกที่จะทานไฟเบอร์แม็กของวีด้าเช่นกันค่ะที่หวานชอบไฟเบอร์มิกวีด้านะคะเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะเกรดพรีเมียมนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาใส่อะไรมาบ้างค่ะอย่างแรกที่เขาใส่มานะคะก็คือฟุกโตโอลิโตแซคคาไรนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกอย่างนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายการควบคุมน้ำหนักได้อย่างดีนะแล้วยังใส่อินูลินนะคะผงไซเรียมอักสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากบุกผงใบข้าวสาลีสารสกัดจากว่านหางจระเข้แอสโคบิกแอซิดนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่สารสกัดจากมะเขือเทศผงบรอกโคลีนะคะโซเดียมคอปเปอร์คอลฟิลินค่ะและที่สำคัญคือเขาไม่ใส่ยาทายเขาไม่ได้ใส่ยาลดความอ้วนนะคะเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เกิดอาการปวดท้องบิดแน่นอนค่ะและส่วนผสมทั้งหมดที่เขาใส่มานะคะก็จะช่วยในเรื่องของดูดซึมไขมันดูดซึมน้ำตาลนะคะไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะและยังช่วยในการอิ่มท้องนะคะให้อิ่มเร็วไม่หิวระหว่างมื้อนะช่วยขับสารพิษนะคะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้ดีขึ้นค่ะซึ่งวิธีการทานนะคะก็คือให้ทานก่อนอาหารมื้อเย็นนะคะก่อนครึ่งชั่วโมงเนาะและทานเสร็จนะคะก็ให้ทานน้ำตามไปด้วยอีก1แก้วนะคะหรือจะทานก่อนนอนก็ได้นะคะที่เขาทานก่อนนอนได้เพราะเขาแคลอรี่ต่ำมากๆแค่25กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะหวานก็แนะนำว่าทาน2ซองต่อวันได้เลยนะคะจะทานตอนก่อนอาหารมื้อเที่ยงนะคะแล้วก็ไปทานก่อนอาหารมื้อเย็นหรือจะทานก่อนอาหารมื้อเย็น2ซองไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นทานน้ำตามเยอะๆนะระหว่างวันก็จิบน้ำด้วยนะคะทำให้ไฟเบอร์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำนะคะคือให้ทานทุกวันติดต่อกัน2-3อาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะวิธีการทานนะคะก็ฉีกเจ้าผงไฟเบอร์มิกนะคะลงไปในแก้วได้เลยค่ะและเทน้ำเปล่าลงไปค่ะให้เต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะซึ่งอันนี้นะคะคนให้เข้ากันเนี่ยจะเห็นได้ว่าไฟเบอร์มีอยู่เยอะมากนะไหมคะเห็นที่ขอบแก้วไหมมีไฟเบอร์อยู่เยอะมากเข้ามาในรูปแบบผงนะคะสามารถชงได้กับน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดื่มกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือหวานได้กลิ่นแบบเลมอนนะคะฟุ้งขึ้นมาเลยนะคะกลิ่นเลมอนต้องทานนะคะเดี๋ยวเราชิมนะหวานว่ามันทานง่ายนะคะเขามีรสชาติแบบเปรี้ยวๆนะคะมีหวานๆ นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้หวานมากนะแต่ว่าพอทานไปสักพักนึงเนี่ยหวานรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความเป็นแบบผักๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เหม็นเขียวนะคะอันนี้นะคะก็คือทานหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องทานน้ำต่ออีกสักหนึ่งแก้วเนาะซึ่งหลังจากที่หวานได้ทานแล้วนะคะก็รู้สึกว่าทานง่ายมากๆนะคะหวานทานได้ทุกคนทานได้แน่นอนนะคะและเขายังช่วยทำให้เราเนี่ยได้ดื่มน้ำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมันก็ดีต่อผิวพรรณของเรานั่นเองนะและสิ่งหนึ่งที่หวานเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือตอนนี้หวานรู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วนะเพราะฉะนั้นหวานขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าหนึ่งเขาทานง่ายมากๆนะคะต่อก็คือหลังจากที่หวานได้ทานเนี่ยหวานรู้สึกว่าการขับถ่ายของหวานดีขึ้นมากๆนะคะและอย่างที่สามนะคะก็คือเขาช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หิวระหว่างวันได้นะคะซึ่งหวานเองก็ได้ทานเจ้าตัวนี้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะระหว่างวันเนี่ยหวานไม่ได้แบบไปกินขนมจุกจิกเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยหวานจะเป็นคนที่แบบอยากจะกินนู่นกินนี่ทำงานไปกินนู่นกินนี่ไปนะแต่ว่าพอทานเจ้าไฟเบอร์มิกแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้รู้สึกขนมอะไรขนาดนั้นนะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่หวานชอบนะคะก็คือเขาไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าหวานลองหยุดทานแล้วนะคะหวานก็ยังถ่ายได้เหมือนปกติเหมือนเดิมนะแต่ว่าการทานไฟเบอร์นี้นะคะมันเหมือนกับการดีท็อกซ์ร่างกายนั่นเองที่หวานเทียบกับการถ่ายก็คือเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านละกันเนาะมันเหมือนกับการกวาดบ้านนะคะเราจะต้องกวาดบ้านทุกวันนะคะกับถ่ายทุกวันอะไรประมาณนี้นะแต่การทานไฟเบอร์มีนะคะก็เปรียบเสมือนกับการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ใน1อาทิตย์นะคะก็คือการทานไฟเบอร์ก็เปรียบเสมือนกับการทำความสะอาดครั้งใหญ่นั่นเองค่ะก็แนะนำว่าให้ทานต่อเนื่องไป 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นก็อาจจะทานอาทิตย์ละ1ครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอยากจะควบคุมน้ำหนักดูแลหุ่นของตัวเองนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะคะกล่องนึงเนี่ยมี4ซองนะคะราคา99บาทเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องจริงนะคะก็แนะนำว่าซื้อเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะก็มีขายอยู่ที่บูธวสันนะคะกล่องนึงเนี่ยมี12ซองนะคะราคา285บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ทานแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้วันนี้มันขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะ